สมปองและสมศักดิ์สุวรรณเรืองสองสามีภรรยาบ้านเดิมอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมาตั้งรกรากอยู่ที่เทศบาลศาลเจ้าพ่ออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา30ปีแล้วตอนกับเป็นสาวอะจำไม่ได้เมื่อกี่ปีแล้วแล้วตอนนั้นที่มานี่แถวๆนี้เป็นยังไงบ้างคะแถวนี้ก็เตียนหมดแล้วมีแต่ป่าข้าวโพดป่ามันอะไรเงี้ยไม่มีหรอกต้นไม้ใหญ่ๆอะไรไม่มีเตียนหมดมีแต่ไร่ชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วพี่กับแม่กับพ่อก็มาทำไร่กันมาเช่าเขามั่งทำไร่เงี้ยเช่าเขาทำไร่ตัวเองอะไม่มีหรอกไร่นี่ก็30-40บาทบางทีก็ให้กันทำเฉยๆตอนนั้นมีรีสอร์ทกันยังอะไม่มีจ้ะไม่ไกลจากบ้านของสมปองและสมศักดิ์เต็มไปด้วยรีสอร์ทและบ้านพักที่ซื้อที่ดินต่อจากคนในพื้นที่เดิมประเภทพบท.5ซึ่งปัจจุบันเทศบาลและอบต.เข้ามาดูแลจัดเก็บรายได้แทนที่ดินอำเภอเขาก็ขายแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไงแล้วไปซื้อที่อื่นอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีคนเก่าๆไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่คนใหม่ๆมาอยู่แล้วอย่างพอมาเกิดเหตุเรื่องของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออุทยานมาปักให้รื้อที่รีสอร์ทอะไรงี้อย่างพี่เองนี่ได้รับผลกระทบบ้างไหมคะกระทบสิเพราะว่าถ้ารีสอร์ทมีเนี่ยคนงานมันก็มีใช่ไหมคนงานก็มีทำงานในรีสอร์ททำงานก่อสร้างอะไรมั่งก็ออกมาซื้อกับข้าวซื้อของอะไรเงี้ยแต่นี่พอแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคนงานก็ไม่มีเลยเขาก็กลับบ้านกันหมดอะไรกันหมดอย่างเงี้ยของก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีวันหนึ่งจะขายก๋วยเตี๋ยวได้5ชามไม่ถึงเลยเดี๋ยวนี้กระทบหมดเลยไม่ว่าที่นี่หรือในตลาด79อะไรเนี้ยขายของไม่ดีไปตามๆกันตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกมาปักป้ายเพื่อขอให้รีสอร์ทหลายแห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่ของอุทยานค่ะซึ่งชาวบ้านก็หวั่นเกรงว่าในอนาคตถ้าหากไม่มีรีสอร์ทในพื้นที่แล้วนั่นก็หมายความว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆก็จะลดลงและรายได้ของพวกเขาก็จะสูญหายลงไปด้วยค่ะนายอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าที่ดินในอำเภอมีทั้งหมด 700,000 ไร่เป็นพื้นที่หนังสือสำคัญของกรมที่ดิน 9,000 กว่าไร่เป็นพื้นที่รอปฏิรูปที่ดินกว่า 200,000 ไร่ส่วนที่เหลือกว่า 300,000 ไร่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตที่ดินทุกคนทุกหน่วยงานนั้นถือแผนที่ตัวเองเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้มีแนวเขตไม่ได้มีหลักชัดเจนในพื้นที่เลยทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ของอะไรยังไงในปี2543ได้มีมติครม.ในการที่จะแบ่งให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของการอาศัยทำกินของราษฎรก็ได้กำหนดให้มีการรีเชฟได้เดินสำรวจตรวจสอบลงพิกัดแผนที่1:4,000แล้วก็นำเสนอต่อผู้ว่าการจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาและส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่มาทราบในปัจจุบันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่อนุมัติปัญหาทุกอย่างก็กลับมาสู่ที่เดิมหมดครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีคนใหม่บอกเฮ้ยหยุดทันมึงก็หยุดอะไรอย่างเนี้ยนี่คือความพิกลพิการของอำนาจหลังเหตุอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปฏิบัติการปักป้ายรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของรีสอร์ทและที่พักในอำเภอวังน้ำเขียวทำให้วันนี้ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนชุมชนได้จัดเวทีติดตามสถานการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคุณต้องกำหนดระยะเวลาให้เขาหรือเขาสร้างมา5ล้านคุณต้องทำให้มันสูญทอดเดิมภายใน10ปีก็อันนี้ง่ายนะผมพอเห็นทางออกแล้วว่าผมพอจะได้ใช้ประโยชน์ในท่องเที่ยวมาพอจะคุ้มทุนแล้วผมยินดีคืนมันมีทางออกครับตั้งแต่ปี2524อุทยานแห่งชาติทับลานได้ประกาศพื้นที่เขตอุทยานในบางส่วนของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและอีก4อำเภอในจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ถึง 1,390,000 กว่าไร่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจากการประกาศเขตทำให้หลายชุมชนในอำเภอวังน้ำเขียวติดอยู่ในพื้นที่ของอุทยานซึ่งในปี2543หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยการรังวัดแบ่งแนวเขตที่ดินของชาวบ้านและอุทยานใหม่
แล้วทั้งหมดนี่ก็จะโดนทั้งหมดทั้งไทยทั้งคีเลยนะครับถ้าเอาแนวปี2524ซึ่งก็หมายถึงบริเวณนี้ทั้งนี้จะไม่โดนครับทั้งนี้จะไม่โดนแต่ทั้งบนนี่โดนทั้งหมดคือตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนใช่ครับตรงนี้ไปเนี่ยถ้าจากนี้ไปขึ้นไปนู้นโดนทั้งหมดเลยโดนนี่คือโดนอยู่ใน24อยู่ในเขตของอุทยานอันนี้คือที่คำสั่งของกรมป่าไม้นะครับคำสั่งของกรมป่าไม้ที่ให้ตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นนะครับให้เดินปักปันแนวเขตใหม่แนวเขตของปี43ทั้งหมดจากจุดที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราไปก็คือแนวเขตปี2524ใช่แต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ประมาณ10โลครับ10กิโล10กิโลครับจากตรงที่24มา43ส่วนพื้นที่ที่เรากันออกไปเนี่ยเอกสารสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ที่แต่ละคนจะถือนี่เป็นประเภทไหนคะอันนี้ไงครับผมถึงบอกว่าไม่มีกระบวนการจัดการพื้นที่ถ้าคุณต้องการให้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยต้องมีการวางแผนภาคประชาชนเนี่ยบางพื้นที่เขาใช้โฉนดชุมชนบางพื้นที่เขาใช้นสช.คือการจัดการพื้นที่เนี่ยผมเองเนี่ยก็ทำโครงการบ้านมั่นคงชนบทร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประเด็นหนึ่งที่เราตั้งคำถามกับคนที่จัดสรรพื้นที่ให้ก็คือ1ทำยังไงชาวบ้านจะไม่ขายที่อันที่2เนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตยังไงที่จะอยู่ร่วมกันแล้วจะวางแผนการจัดการพื้นที่ยังไงอันที่3เนี่ยก็คือเขาเองเนี่ยจะอยู่กับระบบนิเวศป่ายังไงนี่ต้องมีการวางมาตรการเรื่องสิทธิ์เรื่องความเป็นอยู่คือต้องคิดให้ครบกระบวนของชุมชนนะครับไม่ใช่ว่าโอเคละให้ที่อีก5ปีก็เขาก็กลายเป็นคนไม่มีที่ดินอีกอยู่ดีการสร้างกองทุนที่ดินการออกแบบวางผังพื้นที่ให้รู้ว่าน้ำต้องจัดการยังไงดินจัดการยังไง อาชีพต้องจัดการยังไงชุมชนต้องมีมาตรการชุมชนยังไงผมคิดว่าไม่เกินกำลังของภาครัฐถ้าตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้นะครับคนวังน้ำเขียววันนี้เองเนี่ยกลายเป็นจำเลยของสังคมทุกคนเองก็เข้าใจครับผมอยู่ที่นี่ผมเองรักป่าไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานครับผมเองรักป่าไม่ต่างจากอธิบดีมันยังไงนะมันไม่เป็นธรรมกับคนวังน้ำเขียวครับถ้าเป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิมโอเคเขาจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยฮะมีรายชื่อถือครองอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่ากันไม่ไปยุ่งเกี่ยวจริงๆแล้วปัญหาอุทยานทับที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านได้มีการแก้ไขปัญหากันมาตั้งแต่ปี2543แล้วนะคะนี่ก็คือแนวรังวัดที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติทับลานได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดทำแนวรังวัดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เกิดจากนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและปัญหาจริงๆของชาวบ้านค่ะ